สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลูกน้ำวิพัฒน์อาร์ตนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีทำพวงกุญแจอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นดอกมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็น2ดอกนี้น่ารักมากเรามาเริ่มทำกันนะคะเราจะใช้ผ้าขนาด10x10เซนติเมตรนะคะ2ชิ้นใช้คนละสีกันนะคะจะใช้สีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะคะเอาด้านถูกกับด้านถูกเข้าหาด้วยกันแบบนี้ด้านที่มีลายค่ะเข้มๆจะอยู่ฝั่งในเนาะโอเคกลัดเข็มเอาไว้นะคะแล้วก็เย็บทั้ง4มุมค่ะเย็บปิดเลยนะคะหรือว่าถ้าใครจะเย็บมือนะคะให้เราตีเส้นก่อนก็ได้ค่ะเย็บเข้ามาประมาณ 0.5 มิลนะคะถ้าใช้จักรนี่จะเร็วมากเลยค่ะแป๊บเดียวก็ได้แล้วโอเคค่ะเย็บได้เลยอันนี้คือเย็บไม่ต้องเว้นช่องไว้นะคะเดี๋ยวนี้จะเย็บมือนะคะเพื่อที่จะว่าคนไม่มีจักรก็สามารถทำได้นะคะเย็บให้ตรงกับรอยปากกาที่เราขีดไว้ค่ะมันจะเป็นเส้นตรงเลยง่ายดีนะคะเย็บเสร็จแล้วนะคะติดกันอย่างนี้เราก็ตัดมุมตัดที่เหลี่ยมออกให้หมดนะคะได้แบบนี้จะมีสีเข้มกับสีอ่อนเราก็ดึงออกมาแบบนี้ตรงสีอ่อนตรงนี้นะคะเราจะใช้กรรไกรตัดให้เป็นช่องเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะคะกลับผ้าได้แล้วนะคะด้านสีสันสดใสก็ออกมาด้านนอกแล้วเชือกนะคะเชือกเทียนหรือว่าเชือกหนังก็ได้นะคะความยาว30เซนค่ะ1ชิ้นนี่นะคะอ่ะถ้าเราจะมาใส่กับฝั่งด้านสีเข้มให้เราพับแบบนี้ก่อนแล้วก็ตัดลายตรงมุมนี้นิดนึงนะคะนิดเดียวเพื่อที่จะเอาเชือกใส่เข้าไปนะก็มัดปมเชือกตรงปลายนะมัดให้แน่นเลยพอดึงออกมาก็จะแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้ให้เราใส่ใยสังเคราะห์ไปนะคะใยสังเคราะห์เราจะแบ่งใส่ทีละเล็กนะคะทีละน้อยอย่าใส่ไปก้อนนะคะเดี๋ยวมันจะจับตัวกันเป็นก้อนด้านในนะคะค่อยๆยัดเข้าไปให้ยัดไปตรงมุม4มุมนะคะยัดให้ตึงประมาณนี้ค่ะไม่ได้ให้ตึงมากค่ะแค่ให้แบบตึงตรงมุมนะคะตรงกลางนี้ก็ไม่ได้ตึงเห็นไหมคะต่อไปเราก็จะเนี่ยค่ะแบ่งครึ่งตรงกลางลองสมมติพับดูนะคะแล้วแบ่งครึ่งตรงกลางตรงนี้ครึ่งตรงนี้เราก็มาร์กไว้นะคะอันนี้ให้มาร์กตอนที่ยังไม่ยัดใยสังเคราะห์ก็ได้นะคะแล้วค่อยเย็บตรงมุมครึ่งอันนี้ที่เราแบ่งครึ่งไว้เสร็จก็มาเย็บอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเรามาชนกันแบบนี้เย็บเสร็จแล้วก็ดึงลูดเข้าหากันเย็บย้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะ
อีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะเย็บสองฝั่งมาชนกันตรงนี้ก็หาจุดกึ่งกลางเหมือนกันนะแล้วก็เย็บอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็ดึงให้มันเป็นขนมกุ้ยฝ้ายไปเลยดึงเข้ามาเห็นไหมคะก็จะเป็นสีดีแบบนี้เย็บย้ำไปให้อีกทีหนึ่งประมาณสักสองรอบนะคะเอาให้แน่นเลยแล้วก็แบะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เย็บย้ำอีกครั้งหนึ่งจ้ะเราก็จะได้เป็นทรงลักษณะแบบนี้นะจ๊ะตรงนี้เราหามุกซีกนะคะแบบไหนก็ได้มาปิดตรงกลางใช้ปืนกาวยิงนะแต้มนิดเดียวค่ะแล้วใช้มุกซีกแปะลงไปต่อไปเราก็จะทำใบกันนะคะทำใบเราใช้กระดาษพับทบครึ่งหนึ่งแล้วก็ทบอีกครึ่งอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเอาด้านที่มีสันขอบมาอยู่ฝั่งเรานะตัดใบค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวตัดให้ดูอีกรอบนึงนะคะเผื่อใครจะมาดูเผื่อใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะจากตรงนี้มาถึงมุมนี้คือ5เซนนะคะตรงนี้เราก็เซนหนึ่งสูงขึ้นมาเซนหนึ่งตรงนี้สูงขึ้นมา2เซนจากนั้นเราก็วาดรูปใบค่ะเสร็จแล้วก็ตัดเลยคือจริงๆไอ้แพทเทิร์นใบเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวอะไรนะคะใครชอบแบบไหนก็ทำได้เลยจะไม่ขนาดตามนี้ก็ได้นะคะก็จะได้เป็นแพทเทิร์นใบแบบนี้เราก็ใช้ผ้าสีเขียวที่จะทำใบนะคะพับด้านที่มีลายค่ะด้านถูกกับด้านถูกเข้าหากันแล้วใช้แพทเทิร์นที่เราวาดวางทาบลงไปแล้วก็ลอกลายมาเลยค่ะทุกคนคะเสร็จแล้วก็เย็บเว้นช่องตรงนี้ไปประมาณ 3-4 เซนนะคะแล้วก็เย็บติดกันไปเลยนะจะเย็บจักหรือเย็บมือก็ได้นะคะไปเย็บกันเลยค่ะเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็ตัดเลยค่ะจากนั้นก็กลับผ้าค่ะเอาด้านถูกออกมาได้แล้วนะคะก็เย็บตรงนี้ปิดช่องว่างให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะใบเราจะไปรีดก่อนก็ได้นะคะเราก็ทำมาแล้ว1ชิ้นพวงช่อหนึ่งทำสัก2ดอกนะคะซ้อนกันแล้วให้เอาห่วงพวงกุญแจค่ะใส่เข้าไปจากนั้นก็มัดใบค่ะถือเป็นอันเสร็จนะคะพวงกุญแจดอกไม้อันดอกนี้จะลดขนาดลงก็ได้นะคะตัดผ้าให้เล็กลงก็ได้ถ้าใครชอบใหญ่ๆก็เพิ่มเอานะคะถ้าชอบเล็กๆก็ลดลงอีกก็ได้นะคะอันนี้คือขนาด2ดอกก็คือใหญ่พอดีเลยนะคะไม่ยากนะทุกคนอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครคนอื่นก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะเป็นอีกอาชีพหนึ่งสามารถทำอยู่บ้านได้นะคะหารายได้เสริมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย